สวัสดีค่ะท่านผู้เล่นโยคะยินดีต้อนรับสู่โยคะกับครูบิ๊กนะคะวิดีโอตัวนี้นี่ก็ทำต่อเนื่องกับวิดีโอตัวที่ผ่านมานะคะมาเอาท่า Mermaid หรือว่าท่านางเงือกท่าที่2กันนะคะมาดูท่าเมอร์เมดหรือว่าท่านางเงือกท่าที่2กันก่อนนะคะถ้าท่านผู้เล่นดูท่านางเงือกท่าที่1มาแล้วนะคะการใช้ลมหายใจเข้าบิดสะโพกกับตัวไปด้านหน้ากดก้นกบลงดึงท้องเข้านะคะหายใจออกเตะขาหลังไปที่ข้อศอกเปิดหน้าอกด้านหน้าขึ้นด้านบนนะคะแล้วเราก็จะพยายามที่จะให้มือเนี่ยประสานกันแน่นขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับอาการนั้นนะคะเป็นอาการที่ทำเหมือนกันนะคะแต่ว่าฐานต่างกันเท่านั้นเองนะคะฐานของท่านางเงือกท่าที่สองเนี่ยเป็นฐานที่ความนิ่งเนี่ยเป็นอะไรที่ทำได้ยากกว่าท่านางเงือกท่าที่หนึ่งนะคะเพราะว่าเราอยู่บนเท้าตัวเราลอยขึ้นสูงขึ้นนะคะพลังกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยต้องแข็งแรงมากขึ้นถ้าท่านผู้เล่นโยคะนะคะเล่นท่านี้แล้วมีปัญหาเรื่องการทรงตัวนะคะบล็อกช่วยได้เดี๋ยวครูจะและให้ท่านผู้เล่นโยคะดูนะคะว่าใช้บล็อกเนี้ยช่วยพยุงตัวยังไงโอเคเดี๋ยวครูจะเอาตัวบล็อกเนี้ยอยู่ฝั่งทางตัวกล้องนะคะจะได้เห็นขาขวานะคะอยู่ด้านหน้าเราจะทำมือเมดโดยการยืดกล้ามเนื้อฮิปเฟล็กเซอร์ขาซ้ายแล้วก็เปิดหน้าอกนะคะขาขวาอยู่ด้านหน้าเข่าซ้ายอยู่ด้านหลังนะคะไม่ว่าเราจะลงถ้าเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้มากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวครูจะดึงกางเกงขึ้นนิดนึงอย่าลืมว่าเข่านะคะไม่ควรเกินข้อเวลาท่านผู้เล่นโยคะทิ้งตัวไปมากเท่าไหร่ปุ๊บนะคะเข่าเนี่ยเริ่มเกินข้อก่อนที่จะลงดิ่งนะคะกลับออกมาแล้วก็ดึงขาไปด้านหน้าซะข้อเข่าข้อเท้านะคะสะโพกจะได้อยู่กับเรานานๆโอเคนี่ค่ะถ้ายังทรงตัวไม่โอเคก็เอาบล็อกมาช่วยนะคะเราจะได้มีฐานที่แข็งแรงขึ้นเสร็จแล้วก็งอขาหลังนะคะสะโพกตอนแรกเราก็ขนานกับเส้นเสียด้านหน้าก่อนเสร็จแล้วเราก็บิดตัวไปทางด้านซ้ายนะคะถือถาดเพื่อที่จะเอาเข่าเนี่ยเอามือเนี่ยไปจับเท้านะคะครูเนี่ยเข้าท่านางเงือกตัวนี้เนี่ยนะคะต่างกับนางเงือกตัวแรกตรงที่เนี่ยครูเนี่ยพยายามที่จะยืดกล้ามเนื้อ hip flexor ด้านหลังก่อนเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนขานะคะท่านผู้เล่นโยคะจะได้เห็นหมายความว่ายังไงคือครูเนี่ยไม่ประสานมือก่อนนะคะแต่ใช้การจับเท้าเป็นการช่วยเนี่ยค่ะเพื่อที่จะเตะแล้วก็ยืดเนี่ยเวลาเราเตะนะคะแล้วก็ดึงตัวไปด้านหน้าขณะที่ท้องเก็บเนี่ยเราเนี่ยสร้างการเปิดของกล้ามเนื้อ hip flexor นะคะเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งนะคะในการเล่นท่า back bend และคุณความสุขท่านี้เนี่ยจำเป็นที่ควรจะทำอย่างนั้นก่อนสำหรับร่างกายตัวเองนะคะแต่ว่าไม่ใช่เทคนิคเดียวที่ท่านผู้เล่นโยคะเนี่ยนะคะจะทำท่านผู้เล่นโยคะบางท่านเนี่ยสามารถที่จะเข้าท่านะคะคล้องแขนแล้วก็ประสานมือแล้วก็เล่นได้เลยนะคะตัวครูเองเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าเวลาทำอย่างนั้นตั้งแต่แรกเลยเนี่ยร่างกายเนี่ยยังจับ
อาการของการเปิดตัวขึ้นนะคะการยืดเนี่ยยังไม่เพียงพอเท่าไหร่นะเลยอยากที่จะใช้วิธีการเตะสัก 2-3 ครั้งกับลมหายใจเนี่ยเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะเล่นท่านี้นะคะโอเคเดี๋ยวครูจะกลับไปเล่นข้างขวานะคะใช้บล็อกนะคะถ้าต้องพยุงตัวเองเนี่ยตัวนี้สำคัญเรายังกอดเท้านะคะเข้าหาจุดกลางแล้วก็กอดขาเข้าหากันเราเก็บพลังตรงนี้ไว้นะคะท้องเนี่ยดึงเข้าพอเราเก็บพลังปุ๊บเราก็งอเข่าหน้าไปด้านหน้านะคะแล้วก็ดึงหน้าอกนี้ขึ้นด้านบนเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อ hip flexor ด้านหลังเอาขาขึ้นไหมคล้องก่อนขนานสะโพกกับด้านเส้นเสือด้านหน้านะคะท้องเก็บแล้วก็เตะเนี่ยเราทำแค่ส่วนของด้านล่างก่อนกล้ามเนื้อ hip flexor เนี่ยพอรู้สึกว่าเปิดได้เยอะแล้วนะคะส่วนหนึ่งเราก็เอามือมาประสานกันเนี่ยแล้วเราก็จะดึงสะโพกไปด้านหน้านะคะหมุนหายใจเข้านะคะเก็บท้องดึงโอเคดึงก้นกบลงหายใจออกเตะแล้วก็เปิดหน้าอกขึ้นหายใจเข้ากอดกระดูกสะบักเข้าหากันด้วยนะคะหายใจออกหายใจเข้าออกจากท่านะคะขายังแข็งแรงอยู่ใช้พลังเยอะมากครูเนี่ยร้อนเลยค่ะทั้งตัวเนี่ยเวลาหายใจออกนะคะอย่าลืมว่าอาการเนี่ยมี2สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นนะคะเราเตะก็จริงเพื่อที่จะเห็นว่าท่านผู้เล่นจะเห็นว่าฐานด้านล่างของครูเนี่ยเลื่อนทางเลื่อนลงด้านล่างนะคะแต่ว่าจากพลังหน้าท้องขึ้นด้านบนเนี่ยครูก็ดึงหน้าอกขึ้นด้านบนเหมือนกันนะคะพอเราต้องการให้กระดูกสันหลังเนี่ยยืดนะคะไม่ได้ทิ้งไปทางด้านใดด้านหนึ่งเพราะถ้าเราทำอย่างนั้นปุ๊บแสดงว่าท่านผู้เล่นโยคะเนี่ยนะคะไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องถ้าท่านผู้เล่นโยคะแค่เล่นไปทางด้านหนึ่งด้านในเท่านั้นเนี่ยปัญหาของกระดูกสันหลังนะคะจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าท่านผู้ฝึกอย่าลืมนะคะเวลาเรายืดกระดูกสันหลังเนี่ยนึกถึงยางนะคะท่านผู้เล่นนี่ไม่สามารถที่จะยืดฝั่งเดียวนะคะเพื่อให้เกิดการยืดที่เต็มที่นะคะท่านผู้เล่นจะต้องดึงทั้งสองข้างของยางถูกไหมเพื่อที่ยางเนี่ยเกิดการยืดตัวกระดูกสันหลังเนี่ยอารมณ์เหมือนกันนะคะเตะเพื่อที่จะดึงส่วนล่างนะคะเปิดหน้าอกเพื่อที่จะยืดส่วนบนกล้ามเนื้อหน้าท้องเก็บนะคะก้นกบดึงลงนะคะเปิดหน้าอกข้อมูลตรงนี้เนี่ยครูให้ในวิดีโอที่ครูแบ่งเทคนิคเป็นส่วนๆนะคะอย่าลืมสำคัญมากเล่นโยคะแล้วท่านผู้ฝึกมีปัญหากระดูกสันหลังนะคะหมอนรองกระดูกเนี่ยเกิดการกดทับหรือว่าเกิดการหลุดออกมาจากกระดูกเนี่ยแสดงว่าท่านผู้เล่นโยคะไม่ให้ความสนใจกับข้อมูลสำคัญที่ครูคีปพยายามที่จะพูดซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆนะคะท่าเนี่ยความสวยงามของท่าเนี่ยไม่ได้มีความหมายเลยนะคะถ้าท่านผู้เล่นโยคะไม่ให้ความเคารพกับร่างกายตัวเองไปเล่นด้านซ้ายนะคะคือขาซ้ายนี่อยู่ด้านหน้าโอเคสะโพกขนานนะคะนี่นะคะเป็นท่านกพิราบท่าหนึ่งใช่ไหมครูคิดว่าครูทำวิดีโอไปให้แล้วนะคะพอเข้าท่าดูซิว่าตัวเองดึงขาเข้าศูนย์กลางนะคะแล้วก็กอดขาเนี่ยเข้าหากันหรือเปล่าพอได้ปุ๊บคล้องนะคะข้อศอกไปที่ขาหลังหมุนตัวไปด้านหน้านะคะสะโพกหน้าอกเก็บท้องหายใจออกเตะนะคะยืดยืดกล้ามเนื้อ hip flexor แล้วก็เปิดหน้าอกนะคะลงตัวให้ลึกนิดนึงเราจะได้คล้องขา
นะคล้องข้อศอกให้ลึกยิ่งขึ้นทำซ้ำทำซ้ำพอความรู้สึกว่าอ่ะได้ที่ละขาซ้ายประสานกับมือขวาแล้วก็ทำอาการเหมือนเดิมนะคะหายใจเข้าหมุนสะโพกไปด้านหน้าเก็บท้องหายใจออกเตะเปิดหน้าอกขึ้นด้านบนท้องเก็บนะคะพอลงได้ลึกดูซิว่าประสานมือได้แน่นขึ้นหรือเปล่าเนี่ยขาแข็งแรงออกจากท่าอ่ะวู้ท่า mermaid หรือท่านางเงือกท่าที่สองค่ะข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะรายละเอียดเต็มที่ฐานจะคลองจะเคลื่อนตัวได้ง่ายนะคะเพราะว่าเราอยู่บนเท้าไม่ได้อยู่บนหน้าแข้งแล้วนะคะอย่าลืมว่าดูแลฐานให้ดีนะคะป้องกันหลังแล้วก็เล่นท่าให้ลึกเท่าที่จะทำได้นะคะอย่าลืมว่าต้องมีปัญญากับการเล่นโยคะนะคะไม่ใช้ปัญญาไม่ดูแลร่างกายตัวเองนะคะห่วงแต่จะเอาท่าเนี่ยถ้าไม่เล่นโยคะไม่ได้ศาสตร์ของการเล่นโยคะที่ดีไปนะคะครูอยากจะให้ท่านผู้เล่นโยคะเนี่ยได้ศาสตร์ที่สำคัญไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเอาแต่ท่าอย่างเดียวชอบวิดีโอตัวนี้ไลค์มาให้ครูด้วยนะคะเราไปเจอกันบน Facebook Instagram Say Hi นะคะส่งเลิฟส่งดอกไม้มาให้กันบ้างนะคะส่งรูปมาให้ดูบ้างครูก็จะดีใจมากเลยนะคะแล้วถ้าไม่เคย Subscribe กับโยคะกับครูบิ๊กนะคะก็ขอเชิญนะคะยังไงฝากวิดีโอแชร์ไปให้กับท่านผู้เล่นโยคะท่านอื่นๆด้วยนะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอตัวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ